ดูนะฮะพระสงฆ์เข้าฟิตเนสแล้วเราพาไปดูนะฮะเด็กนี่เด็กขนาดไหนเขาบอกว่าเด็กมัธยมเลยนะฮะเด็กมัธยมเนี่ยประมาณ50คนนะฮะคืออายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยไปเที่ยวผับกันนะคุณผู้ชมเป็นผับกลางเมืองเชียงรายที่สำคัญนะครับประตูหนีไฟเนี่ยเปิดไม่ได้ถูกล็อกทุกด้านเอาอีกแล้วสถานบันเทิงบ้านเราชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปบุกจับร้านที่ชื่อว่าพาคลับนะครับผับเด็กในตำนานเขาว่าอย่างนั้นนะครับแสดงว่ามีมานานแล้วแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญผับนี้อยู่กลางเมืองเชียงรายเลยนะครับที่มีการปล่อยให้เด็กมัธยมในข่าวนี้รายงานบอกว่าถึง300คนเลยทีเดียวนะครับ300คนเข้าไปใช้บริการแล้วก็พบว่าประตูทางหนีไฟเนี่ยถูกล็อกกันทุกด้านเลยแถมพบประกาศปิดตี4ด้วยเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับสักตีหนึ่งเสร็จๆโอ้โหท่านผู้ชมดูภาพสิฮะเข้าไปนี่เจอแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมตำรวจสภ.เมืองเชียงรายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบสถานบันเทิงที่ชื่อว่าพาคลับนะฮะย่านถนนราษฎรบำรุงใจกลางเขตเทศบาลนครเชียงรายครับนี่อยู่กลางเมืองเลยนะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มเยาวชนและเด็กเข้าไปเที่ยวดื่มกินกันอย่างเอิกกระเริกแล้วก็หลังจากเที่ยวเนี่ยก็มีลักษณะของการมาขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะหน้าหวาดเสียวอีกครับแล้วก็เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปเที่ยวในผับแห่งนี้ขากลับเมานะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วครับด้วยสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเมื่อคืนเข้าไปตีหนึ่งเนี่ยพบมีเยาวชนจำนวนมากพากันทยอยเข้าไปเที่ยวแล้วก็มาหลังตีหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากมีการประกาศว่าผับจะปิดในเวลาตีสี่นะก็เลยเข้ามาตีหนึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังกันเข้าไปตรวจสอบเมื่อกลุ่มเยาวชนบางส่วนพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้พากันวิ่งเลยฮะวิ่งหนีออกไปที่ลานจอดรถก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ก็ยังคงมีคนที่นั่งดื่มกินแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานอยู่โดยไม่ทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดล้อมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปควบคุมเครื่องกระจายเสียงนะครับตอนนั้นยังอยู่ในความมืดนะแล้วเครื่องเสียงก็เปิดกันแดนกันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปควบคุมเครื่องกระจายเสียงเลยแล้วก็เปิดไฟพรึบขึ้นมาเข้าไปตรวจสอบนะครับนะฮะโอ้โหก็พบว่าบุคคลท่องเที่ยวเนี่ยมีเข้าไปใช้บริการทั้งชายหญิงซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง325คนนะครับผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ไปคือ16ปีและพบคนที่ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมาอีก50คนเนี่ยนะฮะไปไหนมาไหนไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบว่าทางหนีไฟภายในร้านเนี่ยนะฮะประตูทางหนีไฟ3จุดนะฮะในร้านนี่มีทางหนีไฟนะท่านผู้ชมมีอยู่3จุดแต่มีกุญแจล็อกทุกด้านเลยครับมีทางออก3ด้านก็จริงกุญแจล็อกหมดไม่สามารถเนี่ยแหละฮะอย่างที่รูปในเห็นนี่แหละไม่สามารถเข้าออกได้เลยลองคิดดูถ้าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาจะไม่สามารถออกจากสถานที่ได้นะครับนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้รับใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการว่ายินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีผู้อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการระหว่างเวลาทำการเปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติมีความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรจำหน่ายสุราแก่เด็กและยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการข้อ4วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4ซึ่งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุมยังได้เสนอให้ท่านผู้ว่าเชียงรายออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการดังกล่าวเลยครับ
แล้วก็ห้ามไม่ให้มีการเปิดอีกเป็นเวลา5ปีด้วยเอาล่ะต้องจับตาดูนะส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมดูแลแล้วก็แจ้งผู้ปกครองตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับโอ้โหเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วในบ้านเราปล่อยปละละเลยการสถานบริการเนี่ยติดประกาศไว้ได้ยังไงว่าจะเปิดถึงตีสี่ที่สำคัญมาตรการความปลอดภัยไม่มีเลยประตูหนีไฟมีก็จริงแต่ล็อกไว้ใช้การไม่ได้อย่างนี้อันตรายอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับน้องเอ๋ครับ